ไอจีสอเขาเศร้ากบพิมลรัตน์ถูกมองเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมโดนสามีหลอกนับ10ปีบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 15:55 น.ไอจีสอเขาเศร้ากบพิมลรัตน์ถูกมองเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมโดนสามีหลอกนับ10ปีเจ้าตัวรู้เรื่องแล้วโพสต์คลิปยอมภาพขาวดำชีวิตลิขิตเองหลังจากที่มีเรื่องให้เหล่านักสืบโซเชียลทำงานกันอย่างหนักเมื่อมีประเด็นสุดแซ่บของเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมตกถังข้าวสารได้แต่งงานกับเจ้าชายร่ำรวยแต่ความจริงเพิ่งแดงออกมาว่าเจ้าชายมีเมีย2 คนถูกหลอกมานานนับ10ปีซึ่งมีการคาดเดากันไปที่หลายๆคนแต่คนที่ถูกโยงว่าเป็นเจ้าหญิงกอผู้เลอโฉมคือกบพิมลรัตน์ที่สนลยบุตรที่แต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มโปรไฟล์หรูใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาเกือบ10ปีอีกทั้งในไอจีของนักแสดงสาวยังได้โพสต์คลิปตัวเองนั่งรถคนเดียวย้อมเป็นสีขาวดำพร้อมใส่เพลงชีวิตลิขิตเองของเบิร์ตธงชัยและเขียนแคปชั่นว่า OK1 Open New Door ยิ่งทำให้หลายคนสงสัยมากเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเจ้าหญิงกอใช้สาวกบหรือเปล่าล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงได้ต่อสายตรงหาผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดยผู้จัดการเผยว่าตนเองได้สอบถามถึงเรื่องข่าวดังกล่าวกับตัวนักแสดงสาวแล้วเจ้าตัวตอบมาว่าเขารู้เรื่องที่มีข่าวอยู่ในตอนนี้แต่ไม่พร้อมตอบถึงประเด็นดังกล่าวชวนย้ำไม่หนุนปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นกลับลำเท่ากับทรยศประชาชนการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 14:28 น.ชวนย้ำไม่หนุนปชป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นกลับลำเท่ากับทรยศประชาชนเหตุเคยรณรงค์อย่าเลือกเพื่อไทยยันพักยังไม่ขับออกเพราะทำตามมติพักวันที่27สิงหาคม2567ที่พรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าในพรรคไม่เคยมีใครมาพูดถึงเรื่องและได้บอกไปตรงๆว่าไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องโกรธแค้นกับใครแต่เป็นเพราะตัวเองรณรงค์ว่าไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคดังกล่าวประกาศชัดเจนจะพัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพรรคเพื่อไทยก่อนจังหวัดอื่นเอาไว้ทีหลังภาคใต้จึงได้รับผลกระทบด้วยแม้กระทั่งการซ่อมถนนก็ยังมีการแกล้งกันนายชวนกล่าวต่อว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนเชื่อว่าการรณรงค์ของตนมีผลไม่มากก็น้อยเห็นได้ชัดว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีส.ส.แม้แต่คนเดียวในภาคใต้ทั้งที่ภาคอื่นได้ส.ส.ท่วมท้นแลนด์สไลด์อย่างที่ประกาศไว้ดังนั้นเมื่อเลือกตั้งแล้วตนจะกลับลำหนุนพรรคที่ตนบอกว่าอย่าเลือกนั้นเท่ากับว่าทรยศประชาชนยืนยันว่าไม่ใช่เพราะผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนแต่เป็นประโยชน์ของประชาชนที่ถูกเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุผลชัดเจนที่ผมให้ไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนายชวนกล่าวเมื่อถามถึงที่มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ขับนายชวนออกจากพรรคนายชวนกล่าวยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ขับสมาชิกที่ละเมิดมติพรรคก็จะถูกสอบวินัยแต่คนที่ละเมิดมติพรรคก็มีอยู่หลายคนตั้งแต่สมัยโหวตเลือกนายเศรษฐาก็มีคนกลุ่มหนึ่งเห็นชอบทั้งที่มติพรรคให้งดออกเสียงเขาขับพวกนี้มั่งตนปฏิบัติตามมติพรรคคือไม่รับและขอแถลงชัดเจนว่าไม่เห็นชอบและได้ให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนที่ประชุมก็ไม่ได้ว่าอะไรหากไปร่วมรัฐบาลจะทำให้ส.ส.ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์อาจสูญพันธุ์ได้นั้นนายชวนกล่าวว่าตัวบุคคลมีความชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลก็คือตนนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นายบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อและนายสันเพชรบุญยามณี
ส.ส.สงขลาคนอื่นตนไม่แน่ใจจึงพูดไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นจะเห็นด้วยหรือไม่แต่การเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องปกติธรรมดาและต้องผ่านกระบวนการมติพรรคนายชวนกล่าวต่อว่าแนวต่อสู้ของพรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนมาตลอดตั้งแต่ก่อนเลือกนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ผู้แทนภาคใต้เกือบทั้งหมดแม้กระทั่งไม่เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ผู้แทนในพื้นที่จำนวนมากนายชวนกล่าวอีกว่าจนช่วงหลังสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไปต้องเข้าใจธรรมชาติของการเมืองที่เปลี่ยนไปปัจจัยที่ทำให้ชนะการเลือกตั้งคือเรื่องเงินผลประโยชน์จึงทำให้ทีท่าของผู้สมัครส.ส.เปลี่ยนไปเช่นกันขณะที่กรรมการบริหารกกบห.พรรคชุดใหม่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนในฐานะหัวหน้าพรรคได้ประกาศเอาไว้ว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งตนจำได้นายชวนกล่าวต่อว่าผู้แทนของพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้ไม่ควรจะสูญพันธุ์บางส่วนน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะคนที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คือนายเฉลิมชัยซึ่งเคยเป็นเลขาธิการพรรคการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาย่อมรู้อยู่แล้วว่าคราวที่แล้วบกพร่องอย่างไรก็นำมาแก้ไขอย่างน้อยบัญชีรายชื่อควรจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3คนนายชวนกล่าวอีกว่าส่วนเขตเลือกตั้งไม่กล้าประเมินเพราะสถานการณ์การเมืองและเขตการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปแต่นโยบายพรรคก็ยังพูดได้เต็มปากเพราะทุกเรื่องทำอย่างมั่นคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนไม่คิดเพื่อหาเสียงหรือแจกเงินมองความมั่นคงของสังคมมาประกอบเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารถไฟทางคู่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นต้นที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตที่ทำให้คนยังเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยังต้องรักษาเอาไว้เมื่อถามถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะต้องทำงานหนักขึ้นหรือไม่นายชวนกล่าวว่าพรรคการเมืองที่ไม่มีบ้านใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ทำงานหนักทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่มีครั้งไหนที่สบายแต่เมื่อระบบการเมืองเปลี่ยนระบบธุรกิจการเมืองเข้ามามีการใช้เงินมากขึ้นก็จะยิ่งเหนื่อยยิ่งหนักเพราะหากไม่ใช้เงินก็จะยิ่งยากขึ้นนายชวนกล่าวต่อว่าคนที่เล่นการเมืองแบบไม่ใช้เงินก็จะแพ้ไปเรื่อยๆจึงจำเป็นต้องรณรงค์กับประชาชนให้คนได้มองเห็นความสำคัญของการเมืองสุจริตที่จะทำให้การพัฒนาบ้านเมืองไปได้ด้วยดีทั้งนี้ยังไม่เคยมีกกบหพักเข้ามาหารือถึงการดำเนินการใดๆการประชุมส.ส.ก็ไม่เคยมีใครมารายงานว่าจะดำเนินการอะไรบ้างลมหนาวพ่ายนักสอยคิวจากเยอรมันคว้าตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์เยาวชนโลกกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 20:11 น.ลมหนาวอิสรางกูลณ อยุธยานักสนุกเกอร์ดาวรุ่งชาวไทยตามคริสเตียนริชเชอร์สอยคิวจากเยอรมนีไม่ทันจบรองแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุ17ปีที่ประเทศอินเดียสนุกเกอร์เยาวชนโลก IBSF สนุกเกอร์เวิลด์จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองบังกาลอประเทศอินเดียเมื่อวันที่27สิงหาคมรอบชิงชนะเลิศโดยในรอบนี้มีนักกีฬาไทยอย่างลมหนาวอิสรางกูลณ อยุธยาที่ทำผลงานชนะ3นัดรวดในรอบแรกและในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะพารามฮัสมีโมฮัดดัมนักสอยคิวจากอิหร่านไปได้3-1เฟรมรอบรองชนะเลิศชนะมีคาวซูบาซิกจากโปแลนด์4-2เฟรม58-27 30-67 102-16 86-32
34-68 และ 54-34 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับคริสเตียนริชเชอร์จากเยอรมันแชมป์ยู-21 โดยในรอบชิงชนะเลิศคริสเตียนริชเชอร์ออกคิวได้อย่างร้อนแรงเป็นฝ่ายขึ้นนำ 2-0แม้ว่าลมหนาวจะเข้าเบรกยาวในเฟรมที่3และเอาชนะไปไล่มาเป็น 1-2 แต่ว่าสุดท้ายคริสเตียนริชเชอร์ยังออกคิวได้แม่นยำเอาชนะไปอีก2เฟรมทำให้เป็นฝ่ายชนะ 4-1 เฟรมคว้าแชมป์ไปครองส่วนลมหนาวแม้ว่าจะได้รองแชมป์แต่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมครั้งแรกแล้วสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้